วันนี้ก็มาถึงเจนนี่ต้องประกาศขายสิ่งที่รักมากอีกงดดราม่าเอาผาดคันที่คว่ำก็เพิ่งขายซากไปในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นต้องประกาศขายสิ่งที่รักมากอีกงดดราม่าเอาผาดคันที่คว่ำก็เพิ่งขายซากไปขอโทษคนที่งงอีกนักร้องสาวที่ขยันทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตโพสต์คลิปร้องไห้แบกขายรถคันโปรดโดยบอกว่าทุกคนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงก็คือฉันต้องขายสิ่งที่ฉันรักมากอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือรถ BMW Z4 คันนี้จำได้เลยตอนนั้นซื้อตอนเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้ววันนี้ต้องขายแล้วซึ่งสาเหตุที่ต้องขายคือเราอยู่ในโครงการหมู่บ้านใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีที่จอดรถแล้วจอดหน้าบ้านมันไม่ดีมันไม่ได้เรากำลังวางแผนใหม่นะคะแล้วยิวก็คือซื้อรถใหม่ของนางอีกจะแต่งอะไรขนาดนั้นที่สำคัญสาเหตุที่จะขายหลักๆคือพรุ่งนี้จะมีรถใหม่มาส่งด้วยงดดราม่านะว่าซื้อรถใหม่อีกแล้วเพราะว่ารถเอาผาดคันเก่าที่ไปรถคว่ำเจนนี่ก็ขายซาก็เลยซื้อคันใหม่พรุ่งนี้มาส่งส่วนรถ BMW Z4 เดี๋ยวจะมีเจ้าของใหม่มาดูนางแล้วทุกคนโดยมีคอมเมนต์อาทิซื้อเพราะไม่มีที่จะจอดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรถใหม่มาส่งฉันงงไหมเจนนี่ได้ตอบว่าขอโทษถ้างงค่ะขายออกค่าคันใหม่จะได้มีที่จอดงับแบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาชงปรับห้องสมุดเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่ยังต้องมีหนังสือพิมพ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาผลักดันห้องสมุดเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่ต้องมีหนังสือพิมพ์เพราะช่วยส่งเสริมการอ่านและมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกับหนังสือออนไลน์พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกร.พลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวว่าสกร.ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ทุกช่วงวัยสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบวุฒิการศึกษาอย่างไรก็ตามการสอบเทียบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.และจะมอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสทส.เป็นหน่วยงานกลางจัดสอบซึ่งพยายามดำเนินการให้ได้ภายในปีการศึกษานี้การสอบเทียบจะยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพท.แต่วิธีการอาจจะปรับตำราเรียนให้สอดคล้องกับบริบทเพราะสพท.แบ่งเป็นชั้นปีส่วนสกร.อาจปรับเป็นช่วงชั้นซึ่งเอกสารการเรียนเหล่านี้อาจให้จัดทำเป็นอีบุ๊กแต่จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นหนังสือไว้ตามห้องสมุดต่างๆของสกร.ให้ประชาชนเข้าไปหาความรู้ได้โดยเฉพาะกลุ่มไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านมาตนได้ให้นโยบายไปแล้วว่าต่อไปห้องสมุดต้องปรับให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพราะบางแห่งมีพื้นที่เล็กไม่สามารถมีหนังสือจำนวนมากได้แต่ที่ต้องมีคือหนังสือพิมพ์เพราะหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษจะมีเนื้อหาสำคัญที่ไม่เหมือนกันดังนั้นคิดว่าหนังสือพิมพ์จึงยังมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการอ่านจี้ปปช.ลงดาบ2ศักดิ์สยามกรณีซุกหุ้นแจ้งบัญชีเท็จผิดจริยธรรมร้ายแรงศรีสุวรรณจี้ปปช.ลงดาบเอาผิดจริยธรรมร้ายแรงศักดิ์สยามกรณีซุกหุ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งพ้นตำแหน่งพร้อมเตรียมร้องกกต.ยุบพรรคภูมิใจไทยสัปดาห์หน้า
เมื่อวันที่19มกราคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้มายื่นคำร้องต่อปปช.เพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการไต่สวนและมีความเห็นเพื่อนำไปสู่การลงโทษนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตร.ม.ว.คมนาคมว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้อยแรงหรือไม่หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 5นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2คือวันที่3มีนาคม2566อันเนื่องมาจากเป็นเจ้าของที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นแต่เรื่องนี้ไม่จบลงที่การสิ้นสุดของการเป็นรัฐมนตรีซึ่งผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรก็ย่อมผูกพันหน่วยงานอิสระอย่างแหบปชด้วยการที่นายศักดิ์สยามนำเสนอบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ยังปปชตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้เห็นว่าเป็นการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จโดยชัดเจนเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายศักดิ์สยามยังคงเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของหุ้นส่วนที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของปปช.จะต้องดำเนินการเรื่องการแจ้งรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จรวมทั้งประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยซึ่งน่าจะเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงในหลายๆข้อโดยศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีมาตรฐานออกมาชัดเจนไว้ตั้งนานแล้วเรื่องนี้จึงมีความจำเป็นต้องให้ปปช.ลงดาบที่สองกับนายศักดิ์สยามต่อไปแน่นอนว่าจะต้องมีการเว้นวรรคทางการเมืองไม่ใช่แค่1-2ปีแต่ต้องเป็น10ปีนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเรื่องการยุบพรรคเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตอนนี้ดำเนินการในเรื่องของนายศักดิ์สยามก่อนส่วนเรื่องยุบพรรคก็ต้องดำเนินการต่อไปพระบอกแล้วว่าจะต้องมีไม้สามไม้สี่ต่อไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชัดเจนเป็นที่สุดแล้วและผูกพันกับหน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องจะเฉยๆเป็นอย่างอื่นไม่ได้โดยในสัปดาห์หน้าตนจะไปยื่นคำร้องต่อกกต.ในเรื่องของการยุบพรรคต่อไปส่วนที่นายศักดิ์สยามลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและส.ส.พรรคภูมิใจไทยแล้วถือว่ายังไม่จบใช่หรือไม่นายศรีสุวรรณกล่าวว่าความผิดเกิดขึ้นในขณะที่นายศักดิ์สยามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมการลาออกจากตำแหน่งส.ส.และเลขาธิการพรรคไม่เกี่ยวเลยเพราะความผิดเกิดขึ้นระหว่างที่ดำรงตำแหน่งไปแล้วผลผูกพันมาตั้งแต่การดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว